ไม่รู้Number five. Yes, sir. Fam, fam. You provide history. Microphone, คุณแม่ไม่คือ microphone. Yes, sir. Stand up.ยายเขาได้รับประโยชน์ขนาดโอ้ยวันนั้นคุณเด็กก็ยกบนนัดก่อนเดี๋ยวมันแจกวันเงินออกนะคุณพี่แม่ยายได้รับประโยชน์ขนาดนี้ลูกเขยจะอยู่แล้วเฮ้ยไม่จริงมั้งจริงแล้วเริ่มลืมแล้วหานี้เรื่องจริงขึ้นมาจริงจริงเออไม่ลืมแล้วก็จำ5นาทีพูดเรื่องเดียวที่ปุ๊กถามมา3รอบ4รอบลืมมากไม่เดี๋ยวจะเวียงเราจะเวียงกล้องตลอดมานี่มานี่มานี่ในมุมมืดเลยมั้ยตรงนี้มืดหัวมาไหมครับ
เอาตอนนี้กันครับตอบตอนนี้กันครับอย่าพูดถึงมันช่วยตอนนี้ผมถามว่าเบามากไหมตรงนี้จะหาแล้วก็การตรงนี้ครับถ้ามันเบาแล้วก็แปลว่าโล่งใช่ชิ้นนี้ที่มีต่างกันที่สุดเบาไปเบาขาเรื่องพวกที่คอคัสพัตตาบัวพระเอกของเรื่องเรื่องทั่วไปผมไม่ทำเขาแล้วตะการมุกไปหาฝั่งแต่จริงๆอยู่ตรงนี้จริงแต่ขอหายไปแม่เขาผมนิ่งสังเกตไหมครับแต่การที่ผมออกแรงตรงนี้แล้วเราต้องปล่อยพวกเขาจะหายสามสองอืมกำลังเช็คเช็คตัวอย่างเอาหยิบไปละมันไปได้ไหมผมจะบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ลุงออกทำอะไรให้อย่างหนึ่งก็ต้องโฟกัสไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับอย่าเดินล้ำหน้านะฮะเพราะว่าเราเป็นผู้ตามนะครับเหมือนผู้ใหญ่จูงเด็กอะประมาณนี้ครับต้องไปตามมูฟเมนต์ของผู้ใหญ่เราไม่ได้รู้เราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เป็นเกินกว่าที่ผู้ใหญ่รู้เป็นเข้าใจก็เดินตามไปก่อนครับอย่าแซงนะครับมันเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของภาษาเป็นเรื่องของโทนเสียงเรื่องของหลายๆอย่างอยู่ในที่เดียวกันนะครับกายใจจิตนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่เจ็บพอใจแล้วพอใจแล้วอีกครั้งนะครับหัวเบาแน่นะครับผมจะวินิจฉัยเบาแน่นะถ้าเบาแล้วก็สบายมากโล่งถูกต้องครับเบาคือโล่งเบาคือต่างนะครับความหมายเดียวกันเราคือโล่งโล่งคือเบาชอบพูดแล้วก็ลืมหน้าลืมหลังอยากหายจากความจำความจำซึมใช่ไหมใช่เนาะใครต่อคุณนันคุณนันป่ะเพื่อนก่อนเนาะเชิญครับคุณเพื่อนแฟ้มคุณเพื่อนด้วยเพื่อนครับเบาหวานเป็นเรื่องของแพทย์นะครับสังเกตสังเกตงานสังเกตครับบางเรื่องบางเรื่องนะดูชื่อว่ามันทำให้น้ำตาลลดไหมผมเชื่อว่าได้โอเคนะเชื่อว่าได้เพราะพลังงานที่มันคือการเผาผลาญผมต้องอยู่บ้านหลังนี้ด้วยนะผมถึงจะต่อไปจีจะบอกว่านี่คือที่ให้ยับลงให้พูดคำอะไรเราอ่อนเพลียถ้าไม่อ่อนเพลียถึงน้ำตาลจะขึ้น385เดี๋ยวจะไปเป็นลมอย่าสนใจดีมากสุดยอดก็อย่างนี้เนี่ยสุดยอดตาเราสว่างสวยพอตื่นเสร็จปุ๊บลงไปไหมล้าได้ถึงแม้ว่าน้ำตาลจะขึ้นมา388ก็จะบอกว่าอย่าเชื่อที่เราถึงแน่ไม่มีปัญหาจะขอให้รู้ว่าถ้าเราไม่อ่อนแอทำไมอยู่ๆมันถึงเป็นไงแสดงว่ามันเข้าไปกระตุ้นจริงๆใครจะว่างั้นก็ช่างเขาพ่อเราไปหาเขาทำไมเกณฑ์3บาทต้องคิดดีๆก็ต้องโทรไม่งั้นช่วยคนไม่ได้ก็เกณฑ์ใจเปลี่ยนความคิดที่มันจะเปลี่ยนแปลงพอเราไม่ได้พูดถึงทุกคนเราพูดถึง
แล้วกลับมาเป็นความรู้สึกเดี๋ยวนี้เราพูดถึงคนเดียวคืนแรกนั่นคือความคิดนี่คือความรู้สึกเอาความรู้สึกเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่มีแรงเลยต้องกินเกลือให้สองวันแล้วเราจะรู้ว่าพอแล้วพอครับกูโง่เพราะจะนานแล้วที่ไปหาเขามันจะรู้เองครับกูโง่เพราะจะนานแล้วเพราะกูไปหาเขามันจะบอกในทีเองครับโอเคนะถามเชิญครับคุณเพื่อนแม่คุณแม่ลุกเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเอาเชิญครับคุณแม่เจอด้านนอกเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตแต่ว่าไปดิไปนั่งดิไปนั่งดิโรคแบบวิตกกังวลวิตกไปเพื่อแบบมันก็ส่งผลให้เหมือนร่างกายไม่สดชื่นวิตกกังวลผมใช้ความวิตกกับเพื่อนดีมันต้องอย่างนี้นี่นี่เท่าไหร่11เจ็บเอ้ยเฮ้ยโอเคไหมแม่โอเคอยู่นะเช็ครีแอคชั่นผู้ใหญ่จะเป็นอย่างนี้บ่อยต้องกระตุ้นนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะกระตุ้นเลยครับเมื่อวานมาเมื่อวานก่อนมาเหมือนตายแล้วอ่ะเหมือนจะตายให้ได้แล้วคนรอบข้างก็ไม่ได้ช่วยอะไรหมายถึงว่าไม่เข้าใจคือมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วพูดแล้วไม่ครับเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคไม่มีโรคอยู่แล้วโรคมันเขาว่าโรคมันเขาว่าแม่หยุดสั่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าที่นี่ทำให้หยุดได้ทำไงดีไหมก็ดีใจอยากหาเนี่ยยิ้มแล้วก็ดีใจยิ้มแล้วเห็นไหมครับครั้งเดียวหายเลยครั้งเดียวหายเลยแม่ยังไม่เข้าใจขาด้วยนะไม่ได้มือกับขาด้วยเอาคือเอามือหรือเอาขาก่อนทุกอย่างไม่เอาอะไรไปเลยเมื่อคืนเปิดใหญ่คนหนึ่งไม่ดูมือสั่นแต่ขาปวดโคตรสบายมือสั่นหายสั่น 50,000 มาแล้วนี่ไงต้องอย่างนี้ฮะมันต้องอย่างนี้ไม่เอาที่อันแรกที่ทักไม่เอาเฉยไม่เอานะครับให้มันอเลิร์ตไว้เรื่อยๆแต่ไม่ใช่บ้า
ก็เห็นแม่ผมอ่ะผมจี้จนแม่ผมอ่ะกระปี้กระเป๋าไม่ได้เอามือจี้นะครับแต่ว่ากระตุ้นให้เกิดการรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาจะดีเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าอยู่ใกล้นะแต่นี่บางครั้งคนพูดมากก็รำคาญไอ้เนี่ยพูดมากแม่ไปบอกลุงหงอกกี่อย่าง1สั่น2ขาอะไรอีกอะไรมีไหมปวดหลังหูไม่ได้ยิน4แล้วนะ5มีอีกไหมอะไรที่มันแรงสุดอยากได้สุด1ใน4เนี่ยอะไรอยากได้มากสุดเฮ้ยทำไมไม่เลือกมืออ่ะเออจะไม่อยากเดินขามันไม่อยากเดินแล้วอ่ะเดินนี้ไม่อยากเดินนะ2เอาที่2ที่ลองก็คือมือไหมน่าจะมือแม่สุดยอดมากครับโอเคแสดงว่าการเดินไม่ได้เป็นอุปสรรคมากกว่ามือเดินได้กับมือกินข้าวได้ก็ใช้ได้แล้วจบแสดงว่าง่ายฟังให้ดีนะแม่แม่บอกหายไหมทีเดียวผมบอกง่ายคิดคุยอย่างเงี้ยเอานะคุณแล้วนะโคตรง่ายเลยจริงเดี๋ยวก็จะไปอย่างที่สามหูไงฟังเลขไม่ได้ยินเลขไม่ชัดเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่พูดไปปุ๊บเก็ตเลยแต่ถ้าไม่เก็ตนะแล้วต้องแปลนะไปใหญ่เลยทีนี้จะไปใหญ่เลยไปยาวใหญ่เลยคำเข้าใจแสดงว่าพอหนูพูดปุ๊บแม่เข้าใจคือเราคือเป็นหนึ่งเดียวกันความเข้าใจความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันละพอเสร็จปุ๊บไปเจอคุณหงอกบอกความต้องการหนูขอขาก่อนลุงหงอกจะให้ขาพอเซตเป็นหนึ่งเดียวกันปุ๊บตอนนั้นแหละมันจะไล่ไปที่อื่นต่อมันจะไปของมันเองมันจะเข้าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนี่ขอให้เข้าใจให้ได้เถอะว่าตัวเองต้องการอะไรและอย่าเอาโรคเข้ามาแทรกเพราะถ้ามีโรคแทรกแสดงว่าแม่โดนผีอำผีกุมมันกอดอยู่มันไม่อิสระนี่ก็เป็นความดันด้วยกันเห็นไหมไขมันสองกุมมากี่ปีนับไปตัวเห็นไหมครับนี่คือแก้ไม่ได้ครับถ้าอยากแก้ถ้าอยากแก้ต้องเป็นตัวเราเองครับงงไหมถ้าอยากแก้ความดันแก้ที่เขาว่าต้องเป็นตัวเราเองให้ได้ไม่ใช่แก้ที่เขาเก็ทไหมเกี่ยวไหมเราเครียดได้ไหมไม่เกี่ยวผมนี่เจอความต้องการวันละ100อย่างฟังก่อนอย่าเพิ่งคิดมากแล้วนอนแม่แม่อยู่กับคนในครอบครัวใช่มั้ยผมรับกี่คนแต่ละวันผมเจอเยอะกว่าเยอะโอเคนะผมเป็นเด็กด้วยไม่เหมือนแม่แม่เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่มีใครกล้าแย้มอยู่แล้วเด็กนี่มีแต่คนแย้มไม่เกี่ยวกับเครียดหรอกครับเกี่ยวกับว่าเราไปหาเขาเราก็เลยได้กลับคืนมาถ้าเราไม่ไปหาเขาซะมันก็ไม่เป็นโอเคไหมแล้วนี่เพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหมเป็นมานานแล้วถามว่าเราเนี่ยเพิ่งเจอกันหูฟังไม่ค่อยรู้เนี่ยทีละไอหมอกนะจริงจริงอ่ะมันจะต้องแม่คืออ๋อเอาก่อนนั้นไหมแม่เอาหูก่อนไหมมันจะได้รู้เรื่องแล้วค่อยสองสองขอบสุดยอดชอบชอบเดี๋ยวเพิ่งเช้าที่ผมทำให้ครับเดี๋ยวมันชำรุดครับหมายถึงที่ตกของคนยาอย่างสดชื่นโอเคนะครับใช่ครับชัดเจนคิดว่าเชื่อมันว่าเดี๋ยวนี้มันว่ามีความสดชื่นอยากจะคิดของมาใหม่ต้องการจะใช้ครั้งเดียวเราตั้งเป้าสูงไม่หน่อยถ้ามันได้ก็ดีโอเคไหมคิดว่าต้องการสดชื่นจริงๆแล้วได้ไหมครับได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่คือการประเมินตัวเองเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้ถูกต้องที่สุดของการสาธารณสุขเขาเรียกว่ารู้จักตัวเองเราไปหาคนอื่นเขาประเมินให้เราเสร็จสรรพเขาคิดแทนเรามองไหมครับถ้าเป็นนายแพทย์นางแพทย์เนาะทุกอย่างเขาจับไปใส่เรา
ขาคิดแทนเราเขาประเมินเราเฉยๆต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วครับถ้าเราเข้าใจในผลเป็นชาติเราย่อมสามารถประเมินตัวเองได้เพราะมันเป็นตัวเราโอ้ครับนี่คือที่ถูกต้องชงใช้ไม่เยอะไม่สนโอเคครับยินดีด้วยต้องให้จบครับไปใช้ความแข็งแรงความสนใจลุกเลยจ้าน ั่งจ้าเธอเสียบไม้ให้เขาด้วยแม่สองทุ่มต้องเจอกันนะคืนนี้เอ้าไม่ได้นอนตอนไหนสองทุ่มเจอกันที่บ้านนั่นแหละที่ระยองจังหวัดกรุงเทพฯของนู่นระยองนู่นระยองบ้านผมอยู่บางพลีนะเป็นไปได้เป็นไปได้ต้องเจอกันนะถ้าเป็นไปได้สองทุ่มที่ไหนเจอที่ไหนไม่เอาดิต้องตอบไม่เป็นน่ะเฮ้ยเกิดเขามีลูกมีหลานก็ลากคอมาไม่ให้ไม่เป็นน่ะไม่ก็ให้มันทำให้เราไม่ต้องฟังเพลงให้เขาทำเหรอฟังเพลงมันจะไหลไปตามเพลงโอเคนะครับแล้วพอถึงจุดหนึ่งมันจะเอาไม่กลับฟังต้องมีการคิดไปและคิดกลับคือฟังคนคุยกันทีนี้คนนั้นที่อยากให้ฟังคือฟังเสียงลุงหงอให้เถียงกับลุงหงอกให้จับผิดลุงหงอกให้หน่อยแล้วจะทำให้มีพัฒนาการของความคิดอยู่ตลอดเวลาฟังเพลงมันไหลไปตามเพลงเพราะมันเป็นตามอารมณ์เพลงตามภาษาเพลงเพลงว่าไปไหนมันก็ไปเช่นต้องเปิดเพลงก่อนฆ่าตัวตายให้มันเคลิ้มเปิดเพลงเพื่อให้มันไปกระตุ้นบันทึกที่มันแรงที่สุดที่มันเข้มข้นที่สุดแล้วก็กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยาเคยไหมได้ยินข่าวมันให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปรับที่บ้านมอเตอร์ไซค์มาส่งแล้วพี่เปิดเพลงให้หนูหน่อยมอเตอร์ไซค์ก็เปิดพี่เดี๋ยวหนูขอนั่งตรงนี้หน่อยมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่เฉลียวใจเปิดเพลงจนถึงท่อนที่มันสุดขีดของเพลงคนคนนั้นที่กระโดดเขาก็ฟังเพลงจนถึงสุดขีดเหมือนกันเข้มข้นจนที่สุดให้มอเตอร์ไซค์มันก็ยังไม่เฉลียวใจคนคนนั้นกระโดดลงไปที่แม่น้ำตายโอเคนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคล้อยตามมันจะเทิมให้เราเคลิ้มเสร็จปุ๊บมันก็รู้สึกว่ามันสบายตลอดนะเนาะหายเครียดหายนู่นหายนี่แต่หารู้ไม่ก็ติดกับดักความสบายความทุกข์ก็ไม่สบายความสุขก็สบายแต่สุขนั้นสบายไม่จริงหรอกโอเคนะเพราะฉะนั้นหันมาถกเถียงกับคนที่ช่วยเราสุขภาพวันนี้โอเคนะจับมือ ละป้าเป็นอะไรอ่ะจนไม่ถึงเอาแล้วเป็นไรไรเป็นติดไรติด3น่องแข็งแล้วปวดตรงนี้นะขึ้นป้าจะเอาไหนก่อนเอาก็ครบเอาอย่างเดียวอย่างที่แรงที่สุดอย่างนี่แขนนี่แขนนะนี่ไหล่อย่างที่แรงที่สุดตัวเนี้ยมันจะไปช่วยส่วนอื่นเองนี่ส่วนอื่นมันจะถูกดึงโดยตัวที่แรงที่สุดนั่นแหละเพราะทุกอย่างมันถึงกันหมดโอเคนะเข้าใจตรงจุดนี้นะไล่ไปกี่อย่างให้เสร็จปุ๊บลุงหงอกจะถามเลยว่าเอาอันไหนอันดับแรกที่คิดว่ามันเป็นหัวหน้าโจรหัวหน้าโจรได้เป็นหัวหน้าแก๊งใช่มันจะตบก็เรียกพอตบหัวหน้าเสร็จไอ้สาวกโจรเรียบร้อยไม่เหลือนี่เป็นไปอย่างนี้ครับ
มันเป็นตัวรังผึ้งมันเป็นตัวแม่ผึ้งตัวนางพญาผึ้งที่มันดึงอ่ะครับคำประกาศยังอยู่ในช่วงของต้นเดือนธันวาครับช่วงเดือนธันวาครับผมคำประกาศครับยังไม่ลงวันที่แน่นอนครับครับคุณแม่จะถามว่ากองทุนเนี้ยกองทุนภาษีครับแม่มีกรรมการใช่ครับแม่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีอยู่2อย่างแสดงว่าท่านก็มาในกับแน่นอนแล้วก็ถ่ายไม่ไม่แต่รู้แต่รู้ว่าคืออะไรลุงหงอกไม่ได้มาในนามใครโอเคนะแต่รู้ว่าพระศรีเมตไตรคืออะไรต้องชัดนะแม่นามสกุลบอกว่ามันถามว่าคือใครคืออะไรหรือแม้แต่อะไรคือพระศรีเมตไตรโอเคนะพระศรีอริยเมตไตรคืออะไรพระศรีอริยเมตไตรคือใครรู้ทั้งหมดก็เหมือนที่ว่าที่เมื่อกี้ที่เล่าว่ารู้ว่าพระศาสดาของแต่ละศาสนาเข้าถึงความเป็นพระเจ้าครับผมว่าเราว่าโอเคพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถมีทั้งหูทิพย์ทั้งตาทิพย์ก็ต้องอย่างนี้แม่จับแยกเลยพระศาสดาแต่ละศาสนารู้เรื่องพระเจ้าดีแน่นอนโอเคเนาะตรงนี้พักไว้ก่อนแยกกรุ๊ปอีกสักหน่อยนึงก็คือพระศาสดาจะมีอยู่2แบบศาสดาที่พูดถึงพระเจ้านอกตัวกับอีกพระศาสดาพูดถึงพระเจ้าในตัวแม่นับถือพระศาสดาก็คือในตัวเพราะพระองค์ไม่ได้พูดเรื่องนอกตัวนี่จะก็จะแยกย่อยเข้าไปอีกนี่ครับประมาณนี้ครับนะครับแต่ในทางพระเขาว่าถ้าเรื่องนอกตัวเขาเรียกว่านิโรธในทางพระเขาเรียกว่าถ้าเรื่องนอกตัวเขาเรียกว่านิโรธครับจริงๆแล้วก็เขาไม่ได้ให้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนอกตัวครับแต่นี่เราจำเป็นที่ต้องช่วยเพราะเรามีสังคมครับเพราะสังคมจิตเราจิตเรามาแบบนี้จิตเรามาในทางพระจะสอนว่ากรรมของคนอื่นไม่ให้เกี่ยวไม่ให้ต้องไม่ให้อะไรทั้งสิ้นครับผมแต่เราเห็นเขาใครเดือดร้อนแล้วเราทนไม่ได้เราจะต้องช่วยอย่างเงี้ยช่วยตามกำลังครับผมถามว่าแล้วแม่รู้จักลุงหงอกได้ยังไงพระท่านหนึ่งที่เรานับถือท่านก็ชี้ทางที่ถูกต้องให้เรานะเราก็โอเคท่านก็ปฏิบัติชอบครับท่านก็ติดตามท่านบอกว่าท่านติดตามของลุงหงอกมาเนี่ยเป็นเกือบปีแล้วทีนี้เวลาพี่จะเจอภาวะอะไรที่แบบไม่เหมือนชาวบ้านพี่ถามท่านเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยท่านก็บอกว่าปราณที่เนี่ยมาหาทางของที่นี่เอาพูดอย่างนี้เลยทางของโอเคเป็นทางออกสุดท้ายเพราะว่าพี่จะเป็นลักษณะไม่เหมือนชาวบ้านจริงนะก็คือเวลาพี่ไปงานคนเยอะไปอยู่ใกล้ๆเมนงานศพอะไรพี่กลับมาพี่ก็จะน็อกพี่ก็จะป่วยขนาดงานบุญกฐินงานอะไรไปกลับมาก็ต้องถูกดูหมดแต่เราจะรู้ว่าเราต้องเคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วพี่ก็จะดีขึ้นเคลียร์ก็คือต้องเอาออกจากตัวนี่นะพี่ก็ไม่รู้พี่เป็นอะไรเป็นรู้แล้วรู้แล้วอย่าบอกว่าไม่รู้ก็คือนั่นแหละก็รู้ปลายทางแล้วกันอ่ะรู้ผลลัพธ์ของมันรู้แล้วว่าเราจะต้องมาให้ตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาออกให้หมดจบนั่นแหละมีแค่นี้ครับจิตจะรู้ไงจิตรู้ว่าโอเคพอพระบอกปั๊บพระนั่นบอกว่าลองพิจารณาดูนะก็เลยพอดีน้องอีกคนเขาว่างให้ขับรถมาเลยแล้วพอดีเมียไม่สบายเราจะได้พาเขามาด้วยครับก็จิตจะรู้ว่าโอเคตรงเนี้ยล้างด้วยพลังบริสุทธิ์เยี่ยมสุดยอดพี่ใหญ่เตรียมตัวเตรียมตัวครับเข้ามาเลยเอาบัตรไว้ด้านนอกเลยครับวันที่7ครับปลดไม้จ้าปลดไม้ครับพี่ใหญ่ลุกครับครับจ้าแกมาบอกมาด่วนเลยนะคุณอันได้ยินเนาะ
ถ่ายไม่ออกลมเต็มท้องปวดข้อเท้าตึงคอไหล่ครับคำถามมีว่าให้ผมช่วยได้ก่อนมาเรื่องเดียวมาเรื่องหนึ่งโอเคพิงเต็มรถเก็บรถบ้างนะผมก็ขออนุญาตสรุปว่าเมื่อกี้เราท้าทายกันเนาะท้าทายในเชิงของพัฒนาการของสิ่งที่เราคุยกันอยู่ว่าเราเชื่อเรื่องศาสนาเราบอกว่าผมบอกว่าเป็นที่ศาสนาไหมเป็นที่กรรมไหมผมก็ตอบไปว่าเป็นเรื่องของความเชื่อทั้งสิ้นเราลองมาดูซิว่าเราไม่พูดถึงความเชื่อเราพูดถึงตัวเราเพราะที่บอกว่าถ้าเป็นตัวเราก็แสดงว่ามันมีกรรมเมื่อกี้ที่สรุปกันนะเนาะกรรมเก่าเพราะว่าเขาบอกว่าถามว่ากรรมคืออะไรบอกว่าการกระทํามันก็กรรมนับได้กับกรรมนับไม่ได้นับได้คือที่กระทํามานับไม่ได้คือภพชาติผมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าวันนี้มาเจอถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่บริสุทธิ์แค่นั้นเองแล้วมันก็ถูกแลกเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ได้เบาโล่งทันทียังไม่ได้พูดเรื่องกรรมไม่ได้พูดเรื่องศาสนาเห็นไหมไม่ได้ถามด้วยต้องการให้ช่วยอะไรเมื่อกี้เนาะชัดเจนเนาะนี่อันนี้ชัดแล้วเนาะนี่แค่ท้องนะโอเคอย่างอื่นเช่นกันครับเมื่อกี้ที่บอกว่าอะไรคือคอนเฟิร์มได้คอนเฟิร์มแล้วเนาะโอเคนะถามว่าคอนเฟิร์มต้องไปเอาเครื่องมาวัดไหมไม่ต้องไม่ต้องวัดที่ไหนครับขอบคุณมากรวมเลยทีเดียวตัว9ครับไปแฟ้มของป้าป้าเข้าไปเลยครับป้าเข้าไปเลยขอแฟ้มป้าหน่อยครับเป็นชื่ออะไรครับนัทยาใช่ครับที่ถามเก่งๆนะฮะมาด้วยมาครับอยู่ข้างนอกครับ
นี่คือเพื่อนคนที่2เพื่อนคนที่2เพื่อนคนที่3เพื่อนคนที่2ใช่คนที่1ก็คือคุณแม่ที่ช้าๆหน่อยนั่นแหละฮะคุยกับเพื่อนรู้เรื่องมั้ยครับเขาคุยด้วยภาษาภาพเราคุยด้วยภาษาคำพูดเนี่ยครับกับความรู้สึกคิดว่าเพื่อนโอเคไหมโอเคไหมก็โอเคเขาก็ดีมีจุดของเขาเอาเป็นว่าเพราะเพื่อนนะครับทำให้เรามาอยู่นี่ทำให้เรามาเจอความสบายตัวทำให้เรามาโล่งโปร่งและเคลียร์จุดที่เราสงสัยครับนั่นแหละคือคำตอบคำว่าโอเคไหมใช่ครับอ้าวเอาเกลียวแรงไปเดินมาหน่อยมาเกลียวนะครับเกลียวจนบนตอนนี้เปลี่ยนพูดราชิบล้อให้หน่อยเปลี่ยนช่องหน้าจานเขาส่งเรื่องราวไปเป็นชิบล้อเลยตุ๊บนะครับดีนะผ่าตัดต้อมาแล้ว2ตาครับเริ่มทำแรงกันหน่อยไม่บอกข้อมูลไม่บอกข้อมูลไม่ได้ข้อมูลตาต้องบอกบางนะครับไม่บอกข้อมูลข้อมูลนี่จำเป็นนะผมเป็นผมที่ต้องใช้การไม่ใช่โอเคไหมแม่โอเคไหมเยี่ยมหูก่อนนะหูก่อนหูเนี่ยจุดที่ต้องสื่อสารก่อนอยากคุยด้วยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพิ่งดิคุยเยอะไหมเยอะคุยเดี๋ยวก่อนเลยฉันสั้นนะตอบเยอะไปไม่ดีรู้ตัวเองหรอไหมเรารู้หรือเราผมรู้ก็ต้องตอบสิเอ้าแล้วจะมาถามทำไมอ่ะแล้วจะมาคุยทำไมถ้ารู้แล้วจบแล้วไงจบแล้วก็ทำงานไงฉันชีวิตเปลี่ยนเลยนะแสดงว่าที่รู้มาทั้งหมดที่รู้มาทั้งหมดอ่ะมันใช่เราไหมล่ะที่รู้มาทั้งหมดที่ผ่านมาก่อนที่จะมารู้ตัวเองอะไรอ่ะมะเร็งคีโมตั้งแต่แรกเกิดมาจำอะไรได้บ้างนั่นคือก่อนเนาะจะมาเจอจุดที่คิดว่าเราตอบได้แล้วว่าเรารู้ตัวเองแล้วแค่รู้ตัวนะมันมีรู้เข้าใจเข้าถึงไอ้คำว่าแล้วไงเนี่ยรู้ตัวเองเฉยๆหรือเปล่าเข้าใจตัวเองเข้าใจอะไรไม่ต้องไปหาแล้วมาบอกกันมาเล่าให้ฟังมาแชร์ต่อถ้าเข้าใจเช่นรู้ว่าได้กลิ่นแกงพะโล้โชยมาการใจจิตโอเคนะได้กลิ่นคุยกับผมผมแทบจะตัดกายจะเด็ดทิ้งเลยผมตัดหลายอย่างมากเลยหายไปเลยต้องฟังนะวันนี้พูดแล้วพอพูดปุ๊บต้องฟังเนี่ยพอพูดที่จะฟังเราถามเรื่องรู้แล้วไงต่อพอรู้ว่ามันเป็นแกงพะโล้
ผมก็บอกเฮ้ยอยู่แค่ได้กลิ่นได้กลิ่นไม่พออยู่ได้เห็นภาพเห็นหม้อแกงว่าเห็นหม้อแกงแสดงว่าอยู่สามารถเดินไปดูได้ได้กลิ่นนี่มันไม่ต้องเดินไปดูพอเดินไปดูเสร็จปุ๊บอ้าวเฮ้ยมันใช่เว้ยแกงพะโล้พอเป็นแกงพะโล้เสร็จปุ๊บในหม้อพะโล้เดี๋ยวมาป้าเชิญครับคุณป้าป้ามาจากใครครับป้ามาแอดสี่สี่ท่านครับแล้วปักน้ำหนึ่งที่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคน้ำหนึ่งป้านั่งเลยครับคุยอะไรไปเจอป้าตื่นเต้นไหมไม่หรอกเนาะสบายรอลุงนะป้ารอลุงนะเอากาแฟไหมแซวกินทีเดียวก็สุดยอดคุยครับคุยกับลุงคุยเลยนี่คุยนอกรอบคุยอะไรที่ทำให้เรามาอะไรที่ทำให้เราเป็นอะไรที่ทำให้เราใช่คุยได้ครับคุยเลยครับป้ายืมไมค์ก่อนนะแป๊บนึงยืมก่อนหรือป้าอยากมานั่งนอกก่อนไหมเสียไปด้วยก็เลย
นี่คือกิจกรรม1วันของไททันแมนนะฮะกับกิจการกิจกรรมกิจการการทำงานแล้วก็เรื่องของการกินเดินมากิน